วยเขาหัวมันแข็งเขาบอกว่าขอไปนั่งเสิร์ฟขอคนแน่เสิร์ฟเว้ยเขาหัวมันแข็งเขาบอกว่าขอไปนั่งเสิร์ฟขอคนแน่เสิร์ฟThank you.
ใจของจอนแต่ก็โดนใจคนก็ไม่ใจอะไรจริงใจ
ันติวพ่อเอาไปได้ได้แล้วพ่อค่ะพ่อบังเอพ่อพูดไปเรื่อยๆให้คุณชายพูดไปเรื่อยๆพี่เลยว่าพูดไปข้างหลังอยู่ไหนจะบอกข้างหลังไปนะผู้เป็ดฮะเกี่ยวหยารับจ้างนั่นสายเดียวคนเดียวเลยเสียงเลยฮะไม่แล้วไม่ใช่หนิไม่ออกช่องแม็กซ์ฮะทำแม็กซ์ไม่ได้หรอกไปยังไงเครียดได้เลยทำไมThank you.
ที่ขอบหลวงสนาดีกิติยากรและคณะผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครก็กำลังแห่รอบพระอุโบสถวัดผาสุกการามเป็นขบวนผ้าป่าที่สวยงามครับครบเด้อ
ครูบาอาจารย์ของพระจุลมังกรต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่โด่งดังมีวิวมีขอเพลงอาสยามของข้ามีเหตุผล40ล้านตัวเกณฑ์ทหารหลายคนดูหลายคนร้อยท่านหลายคนอยากจะวิ่งเต้นอยากได้ใบดำหลายคนไม่อยากเกณฑ์ทหารแต่ก็ดีมากนะครับเป็นลูกผู้ชายไทยเกณฑ์ทหารหลังจากชายมีการทหารที่กรุงเทพมหานครนี้จะเป็นส่วนหนึ่งตั้งระบบไม่ได้นะพี่น้องนะให้ตั้งรอบรอบตกตั้งรอบนะครับตั้งระบบไม่ได้นะพี่น้องนะให้ตั้งรอบรอบตกท่านประธานได้กล่าวโอปปะท่านนายกได้กล่าวขอบคุณและต้นภาษาก็จะเป็นอันตรายคงจะนี่หน่อยนะครับแฟนเพลงมารอหลายหมื่นชีวิตเอาละครับช่วงนี้เพื่อประโยชน์เพื่อ
ความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิดสาธุคณะพระบาททุกท่านนะครับเอาต้นพระบาทที่เราได้ตั้งถวายตรงนี้ได้ไปถวายพระคุณเจ้าเลยนะครับยกช่วยกันยกต้นพระบาทนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับคณะพระบาททุกท่านเลยนะครับมายกต้นพระบาทไปถวายพระคุณเจ้านะครับเชิญครับทำถวายนะครับถวายที่พระคุณเจ้านั่งต้นพระบาทอยู่ครับเชิญครับต้องมีการทอดถวายด้วยตนเองนะครับจะทำให้ได้บุญได้กุศลสองสามต้นครับเชิญครับยังเหลืออยู่ครับมาทอดถวายด้วยตัวเองจะได้บุญได้กุศลครับมาสอนกันได้มาสอนกันได้ได้ได้เอาซองมาวางตรงผ้าไตรเลยนะครับวางทับผ้าไตรเลยนะครับซองปัดกลางไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งถวายนะครับต้นพระบาทหลังจากที่พระคุณเจ้ารับแล้วก็แสดงว่าที่เรารวบรวมมาทำบุญวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับจะให้คณะกรรมการเราได้รับวางวางไว้ก่อนครับผ้าใดวางไว้ก่อนครับวางไว้ตรงหน้าว่ายอดเงินจะเท่าไหร่นะครับรวมที่เด็ดที่เราวางเวลาเลิกเรายกเขาเอกเขาโตก็ได้ครับที่จะนั่งฟังยังว่างอยู่ในดำเนินการเลยครับท่านหลวงสราลีติยากรเพื่อจะเป็นประมาณในการสร้างศาลาการประเรียนใหม่ๆเช่นครับเชิญท่านพัฒนาครับอาทิตย์สมน้อยหรือเบิ้ลปทุมราชอาสยามนะครับทอดผ้าใดและถวายปัจจัยทายาทให้นั่งรอก่อนนะครับผมนำไปพรปฏิภาณภาษาคุณยานีมาเข็มหน้าอดีตสมาชิกผู้ที่สภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมราชภาษาท่านโยเทวาทานวรรณ
่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรซึ่งพระบิดาของท่านคือหม่อมราชวงศ์อุ่นกิจกิติยากรนี้เป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นคณิษฐาในพระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินักรามาหม่อมหลวงสราลีหรือหม่อมน้ำพึ่งท่านเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นคอลัมนิสต์และเป็นนักธุรกิจของประเทศไทยท่านได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตนาบาทออกหน่วยช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อข่าวโด่งน้ำท่วมทุกครั้งอย่างเสมอหม่อมน้ำพึ่งเราเป็นเด็กสงเป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักของพ่อหลวงพ่อหลวงได้ทรงอุ้มหยอกล้อด้วยความรักผลงานของหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเมื่อคาแสดงโทรทัศน์ปี2530เรื่องมหาเวชสันดรชาดกปี2543ข้ามศรีพันดรโดยเป็นนักแสดงรับเชิญปี2546เรื่องผีวิญญาณและความผูกพันตอนฆาตกรรมและ4แผ่นดินซึ่งรับบทเป็นแชมป์ปี2548เรื่องรักเร่รับบทเป็นเพียงเพลงปี2560ที่ผ่านมานี้เองศรีอโยธยารับบทเป็นกรมหลวงอภัยมุชิตพระพันวสาใหญ่พิธีกรฟ้าใสน้ำใสฟ้าใสน้ำใจเที่ยวละไมทั่วไทยเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์คนไทยหัวใจไม่ท้อมอร์นิ่งทิปและกับข้าวเช้านี้ภาพยนตร์เรื่องรักเร่ทางชอบเก็บซึ่งโด่งดังมากวันปิดกล้องได้ร่วมร้องเพลงบัวขาวคู่กับพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตนาบ้านเป็นบุคคลที่มีน้ำใจงดงามช่วยเหลือการกุศลช่วยเหลือส่วนรวมอย่างดีติดต่อกันมาน้ำใจอันงดงามครั้งนี้ได้มีบุญวาสนาแก่พี่น้องชาวพบพระท่านนำผ้าป่าสามัคคีมาช่วยเหลือสร้างศาลาการเรียนให้กับวัดผาสุการามพวกเราพี่น้องชาวโคกพระนาประแสงปทุมราชท่านเจริญไม่ดื่มพระคุณโอกาสช่วงนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านได้พบปะกับพระคุณให้โอวาทคุยกับพี่น้องพี่น้องประชาชนท่านผู้กำกับนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนะคะทางอบต. อบจ. นะคะแล้วก็ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนและผู้ร่วมศรัทธาบุญในงานบุญมาร่วมงานบุญในวันนี้เยือนอย่างที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาร่วมบุญกับทุกท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีการที่ทุกๆคนได้มารวมกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะได้เคยร่วมนะคะร่วมบุญกันมานะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่น้าพึ่งเคยได้ฟังทุกท่านได้บอกเล่าท่านบอกว่าการที่คนเราจะมาเจอกันได้มันไม่ใช่ในเหตุบังเอิญมันเป็นในเรื่องของเราได้บุญร่วมกันมาก่อนเราถึงได้มาเจอกันสร้างพลังบุญด้วยกันตรงนี้ชาติหน้าเราต้องเจออีกนะเนี่ย นะคะเราได้มาร่วมบุญใหญ่ๆตรงนี้กันอีกนะคะแล้วก็ขอพลานิสงส์แห่งพลบุญนี้จงพบภูมิในพบต่อๆไปของเราเป็นเนื้อนาบุญติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพนะคะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอพลังบารมีแห่งพระพุทธองค์นะคะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนพระบุญพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์องค์เทพเทวาทุกชนิดทุกชั้นฟ้าทุกชั้นพรหม
งได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้พวกเราทุกคนในงานที่นี้มีความสุขความเจริญด้วยสิริอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตลอดค่ะตลอดไปติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพด้วยค่ะสาธุค่ะความมีเมตตาของท่านเสียงจริงไพเราะอ่อนหวานพูดแต่ในสิ่งที่ดีให้พรเรานะครับครับลำดับต่อไปครับในนามตัวแทนของพี่น้องอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญท่านพ่อเมืองปทุมราชวงศ์สาของเราคือท่านจักรีทองเจริญท่านในอำเภอปทุมราชวงศ์สาจะเป็นตัวแทนพี่น้องทั้งอำเภอนะครับกล่าวขอพระคุณท่านขอเรียนเชิญครับท่านคณะทุกท่านที่มาวันนี้นะครับผมนายจักรีทองเจริญครับนายอำเภอปทุมราชวงศ์สาแสนนะครับในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสต้อนรับท่านหม่อมหลวงสราดีกิติยากรและคณะที่ได้มานำพระป่ามาทอดในการสร้างศาลาการประเรียนในครั้งนี้นะครับศาลาการประเรียนในครั้งนี้ศาลาเก่านะครับเป็นศาลาไม้ผุแล้วก็รื้อแล้วก็เราทางเจ้าวาดก็สร้างศาลาใหม่ขึ้นมาเราได้มีการวางศาลาเรียบไปแล้วนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่วันนี้เราก็มาลงเสาอีกนะครับเพื่อที่จะสร้างศาลาในวันนี้นะครับแล้วก็ในผมในนามของนายอำเภอปทุมราชวงศ์สาในนามของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปทุมราชวงศ์สาเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจของท่านและคณะในวันนี้ที่ได้มาในวันนี้นะครับได้ขึ้นรถแห่มาแล้วก็โปรยทานเพื่อโปรยเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะครับผมเงยขึ้นไปดูบนฟ้าเนี่ยท่านที่ทรงโปรดเลยนะครับวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจจริงนะครับรู้สึกเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับเราชาวปทุมราชวงศ์สาที่มันท่านมาในวันนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้รับรู้แล้วก็เหมือนที่ท่านได้นำเรียนให้พวกเราทราบเมื่อกี้ว่าเราคงได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันเมื่อชาติที่แล้วนะครับชาตินี้เราก็ได้มีโอกาสแล้วก็ท่านได้คนรอบพระโบสถ์สามรอบนะฮะเรานั่นดูเนี่ยนะครับรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะครับในวันนี้นะครับก็ในนามของชาวเพื่อนผู้ราชวงศ์สาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อนราชวงศ์ขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านได้มาร่วมกับเราในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับการมอบทุนทำบุญบางทีหม่อมน้ำเพ่งหม่อมหลวงพุทธสารีเราไปไม่ได้ก็ไว้วางใจเมตตาให้เบิ้ลปฐุมราชวงศ์สาเป็นตัวแทนไปมอบแทนนำเบิ้ลเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเบิ้ลก็ตื่นเต้นตกใจนอนไม่หลับถึงสองคืนห้องคำราชาศัพท์ไว้อย่างดีเวลาเข้าเฝ้าแล้วสั่งจะใช้คำแทนตัวว่าข้าพระบาทแต่พอพูดออกมากลายเป็นข้าน้อยพระองค์ทรงทรงหัวเราะด้วยความตื่นตันใจสงสารเด็กบ้านนอกชนบททราบว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินบ้านเกิดนำวงอาสยามมาแสดงคอนเสิร์ตการกุศลที่ตัวอำเภอได้เงินกี่แสนก็ตามไม่หักค่าใช้จ่ายแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนมอบให้วัดแห่งนี้ 60% ให้กองทุนผู้สูงวัยไทยนาป่าแสงก็ถึงกัน 20% เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนชราให้ติดเตียงคนไม่มีคนดูแลเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งต้องให้ 1,000 บาทอีก 20% มอบให้กับวิทยาลัยผู้สูงวัยไทยนาป่าแสงก็ถึงกันซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาอยู่ 200 กว่าชีวิตใช้เงินของเบิ้ลซื้ออาหารกลางวันนักศึกษาห่อข้าวห่อแจ่วแห่วปลาร้ามากินทางพวกเราก็เสิร์ฟกาแฟโอวัลตินเครื่องดื่มขนมด้วย
แต่ตอนนี้เงินหมดนะครับไม่ทราบว่าเบิ้ลจะเอามาให้ต่ออีกเมื่อไหร่นะครับ 20% ที่ได้หมดแล้วก็สงสารเบิ้ลครับเลยบอกต่อหน้าเบิ้ลเลยนะครับเป็นความดีของเบิ้ลนอกจากนั้นเบิ้ลยังมาวิ่งหาเงินช่วยกับโรงพยาบาล8แห่งในจังหวัดเราด้วยครับเอาเสื้อตัวเองมาประมูลขายดิ้นไปด้วยคนแย่งเสื้อกันนะครับไม่ดึงคุณปกเงินมาสร้างบ้านให้แม่ก็บอกตั้ง 3-4 ล้านแต่และเดือนฝากเงินมาให้แม่แม่ก็ไปซื้อวัวเดี๋ยวนี้16ตัวแล้วครับเต็มทุ่งนาแล้วครับแล้วเบิ้ลยังซื้อบ้านที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยเป็นเด็กดีครับใครๆก็รักเบิ้ลนิสัยดีเพียงแต่พูดไม่เป็นสันครับข้านอนวันสักครู่บอกผมไปพอผมจะพูดได้ไหมเนี่ยพูดธรรมดาเบิ้ลไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์อะไรนะครับหม่องท่านใจดียังไงอยากฟังเสียงนะเบิ้ลนะเบิ้ลบอกว่าผมเป็นแต่ขึ้นเวทีร้องเพลงพอเวลามานี้ผมสั่นแล้วให้กำลังใจเบิ้ลบรรทุลานองศาลูกหลานมาเราปรบมือดังๆด้วยครับครับผมต้องพูดว่าสวัสดีใช่ไหมครับหลวงสลาดีผมกลัวผมพูดผิดอิทยาพรนะครับผมก็พูดคำราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับเนื่องจากภาษาผมชนบทมากๆในการใช้ขณะพูดไทยก็ยังออกสำเนียงอีสานนะแต่ผมมีความปลาบปลื้มนะครับแล้วก็ดีใจจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับจนกินข้าวตอนเช้าจนไม่อยากจะกินนะครับเห็นหม่อมน้ำผึ้งนะครับได้มารับประทานอาหารที่บ้านรวมทั้งพี่น้องทีมงานทุกคนที่มานะครับผมเองถ้าให้พูดบนเวทีคอนเสิร์ตผมไม่เป็นรองใครนะครับผมสามารถเล่นพูดเล่นได้แต่ถ้าพูดเป็นการเป็นงานเอาจริงเอาจังกับผมเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับก็ผมก็ในฐานะตัวแทนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโคพระทั้งหมู่3หมู่10ตำบลนาป่าแซงรวมทั้งตัวแทนอำเภอปทุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ก่อนไงคือว่าต่อไปเนี่ยบ้านแม่นอกเนี่ยสีลงเรื่องแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าบ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นง่ายๆในหมู่บ้านของเฮาซึ่งก็หม่องน้ำผึ้งท่านเป็นคนดีกันเองกับผมมากนะครับท่านบอกผมเสมอว่าไม่ต้องเรียกอะไรที่เหมือนให้เข้าถึงยากให้ญาติพี่น้ำผึ้งก็ได้ท่านเอ็นดูแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับหลายครั้งที่ท่านไปมอบสิ่งของให้กับเด็กนะครับแล้วท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ผมก็ได้มีโอกาสไปมอบแทนเป็นตัวแทนของท่านนะครับจนได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญมาตลอดจนกลายเป็นเหมือนครอบครัวนะครับที่ได้มีจิตใจเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกันผมดีใจก็ถ้าพูดจริงๆคือตายตาหลับนะพี่น้องตายตาหลับแล้วเกิดมาซาเดียวได้เฮ็ดได้พอทุกทีทุกอย่างแบบนี้กันผมว่าจะบอกแล้วครับตะบากับสัญญาว่าสินำความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็บุญใหญ่แล้วก็ความพิเศษมงคลแบบนี้มาให้หมู่บ้านของเราและจังหวัดอำนาจเจริญของเราตลอดไปครับขอบคุณครับขออนุญาตดึงลงนะเบิ้ลนะไหนบอกว่าพูดไม่เป็นพอพูดแล้วก็ปล่อยให้เบิ้ลเอาเต็มที่ในแนวลีลาพระเอกลำซิ่งสิงห์อีสานเบิ้ลนะครับได้มีโอกาสได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเบิ้ลเอามาโชว์ด้วยไหมวันนี้ไม่ได้เอามาเนาะปรบมือให้เบิ้ลเลยครับเด็กแค่นี้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์แก่สังคมครับโอ้โหความดีความงามรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนะเบิ้ลนะทำความดีเป็นเด็กดีต่อไปพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเชิญท่านประธานมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การกีฬาขอแจ้งข่าวก่อนนะครับวันที่24เดือนนี้ครับพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดานามาพร้อมด้วยหม่อมหลวงสักราลีกิติยากรพร้อมคณะจะนำผ้าป่าสามัคคีการกุศลไปถวายที่วัดป่าที่ของหลวงตามหาบัววัดป่าตลาดนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากฝากเงินกับหม่อมวันนี้เพื่อไปทำบุญมีโอกาสนะครับหลวงตามหาบัวครับ
ผ้าป่าที่วัดป่าบางลาใครอยากร่วมทำบุญ5บาท10บาท20บาท100บาท1000บาทก็ได้นะครับฝากกับท่านเลยเพราะท่านเมตตาอยากให้เราได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศและหม่อมหลวงสลาดีกิติยากรพร้อมคณะจะไปด้วยผมก็จะฝากด้วยพี่น้องอย่าลืมฝากนะครับท่านอำเภอก็ฝากนะครับนายกกำนันก็ฝากนะครับน้อยอุดรธานีวันที่24มิถุนายนนี้โดยพระเจ้าวรวงศ์ที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3บางแคกรุงเทพมหานครท่านนะครับอัศรวัตรองครับนำตัวแทนของสสพิวัตร 10,000 มามอบเงินให้กับประธานท่านบำรุงสวัสดีกิริยากรในช่วงนี้เพื่อจะสมทบเป็นยอดเดียวกันนะครับเสริฐแต่ทำมาแล้วเมื่อเช้านี้ก็อาจารย์เทพประเสริฐศรีนะครับนุ่นจ้าโน้นุ่นไปทางโน้นจ้าบอกให้คุณนุ่นนะครับขึ้นมาถึงครับเป็นตัวแทนของสสพิวัตร 10,000 ขอบคุณมากแล้วก็หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทปรมีโลจิสติกร่วมกันมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านครบพระวินัยดีรายการแรกครับจะมอบให้กับตัวแทนนักเรียนอนุบาลถึงป.6 8ชั้นเรียนชั้นเรียนละ2ทุนนะครับรวมแล้ว16ทุนลำดับแรกครับเด็กชายนัครินทร์หอมสนิทนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลอยไปครับลอยเสือเอินนั่งอย่างนั้นลูกอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกรับทุนก่อนค่อยลุกลูกนั่งลงเหมือนเดิมลูกจ๋าครับครับไม่เป็นไรครับเด็กน้อยท่านจับแก้มเด็กด้วยใจดีสองเด็กชายสุภรักษ์พันจูงอนุบาลสองท่านนั่งลูกๆก็ต้องนั่งนะลูกนะนั่งลงนะครับสามเด็กชายณภัทรกู่โบราณสี่เด็กหญิงพัชราตื้อปั้นชั้นอนุบาลนะครับห้าเด็กหญิงประพัฒน์สอนสารดำคนนี้นั่งหกเด็กชายพีพากรอินหอมเก็บเด็กหญิงสาวรักช้างดำอย่าลืมนั่งนะลูกยืนไหว้หรือนั่งไหว้ก็ได้แต่นั่งรับนะแปดเด็กชายเกษตรสังสีดาวงเก้าเด็กหญิงธัญรัตน์นางงามสิบเด็กชายณัฐพรหวานใจสิบเอ็ดเด็กหญิงนันทิยาราชโลภอน12เด็กชายอภิสิทธิ์คิดธรรม13เด็กหญิงนรินทร์นิพพาสิทธิธรรม14เด็กชายธีรวัฒน์อุทิโร15เด็กชายธนโชตนอราและ16เด็กหญิงสาวดีสิทธิธรรมลำดับต่อไปจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพระชั้นอนุบาลถึงป.6ทุกคนจำนวน147ทุนแต่ชั้นอนุบาล2เชิญคุณครูสถาพรรอบโลกเป็นตัวแทนครับซ้อมอยู่5รอบตั้งแต่ตี3เมื่อวานนี้ครูทำเป็นตัวอย่างแต่พอมารับจริงๆก็สั่งเหมือนเบิ้ลนั่นแหละครับก็เลยลุกบ้างยืนบ้างนั่งบ้างลุกสิส่วนครูสวยงามครับชุดก็สวยกิริยามารยาครูท่องเลยนะนักเรียนกี่คนนะเขาจะมอบให้เป็นชั้นไม่เกี่ยวกับนักเรียนอนุบาล3ครับนางสาวคุณทิตาพรคำแสง
ด่วนครับเรียนถามได้ก่อนว่ามีนักเรียนเท่าไหร่ท่านจะมอบแยกไปให้ท่านหมองท่านถามตรงนี้เลยท่านเรียนกี่คนท่านเป็นการทดสอบความจำของคุณครูด้วยครับก็เลยครับการแสงเดินโคมทองครับคงรับได้ป้อนหนึ่งครับอาจารย์แสงเดินโคมทองครับบางทีผมก็อาจารย์บ้างครูบ้างสองครับอาจารย์ไปคิดแสงทองครับนายเห็นใจเรียนให้อยู่กับหม่อมนานๆหน่อยห้ามนานตอนระหว่างกาเผื่อป.3ครับส่วนลูกศิษย์นักเรียนนับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปพอคุยโอ้ยอยู่นานครับได้มีโอกาสยิ้มมองสบตากับหม่อมผู้ใจดีโทรทัศน์ซีดีวีดีโอทุกช่องคลิปโทรศัพท์มือถือกำลังถ่ายกันมาที่พออาจารย์กระมงแขสังสารีครับป.4ครับสามบริเวณของทองแดงครับครับอุปกรณ์การวิไลวันโสศรีสุขครับชั้นถนนสามปีที่6พี่น้องที่อยู่ด้านนอกรออีกนิดนะครับเห็นใจครับแม้แต่ท่านหม่อมยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันเลยครับครับของเราใจเย็นนะครับเดี๋ยวได้ดูเบิ้ลขึ้นเวทีแน่ตอนนี้เบิ้ลจะเปลี่ยนชุดแต่งกายแล้วมันแน่สนุกแน่ครับวันนี้ครับท่านหมอโรงเรียนแรกครับเรียนเชิญนายประเสริฐบัวลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระนิเนตรีลำดับที่2ครับนายสุลาภารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีนางสมพันธ์รัศมีพรมโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกชมพูโคกเจริญยางเครือพัฒนาที่ยาวประตูเดนเมสามหมู่บ้านเมียงขอตั้งชื่อโคกแล้วผ้าป่าแยกกันมาดีครับซีและข้านายประพันธ์จันหางประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานนานครับครับกราบขอบคุณหม่อมหลวงสราลีกิติยากรและกราบขอบคุณท่านหม่อมหลวงยุทธนาเทวดาอุปถัมภ์ที่ท่านทั้งสองได้กระทำในวันนี้ส่งทำให้คณะท่านทุกท่านจงประสบกับความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเจริญในก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการค้าการขายมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยคุณธรรมมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงพี่น้องปรบมือดังๆให้เกียรติให้กำลังใจท่านอีกครั้งนะครับจะได้กราบเชิญท่านไปรับประทานอาหารกลางวันฝ่ายอาหารนะครับพร้อมกับการแสดงรูปแบบเตรียมต้อนรับในทางชานีนาเข็มหน้านายปริกิโอโทบทนายธนกฤษบัวเขียวนายแหล่งท่านอยู่ในระหว่างและท่านในชมแต่พร้อมเดียวกันรายการแสดงของเผยท่านหลวงเชิญอาลีกีขอถุงพลาสติกใหญ่ๆด้วยครับเชิญร่วมทำบุญครับร่วมทำบุญครับ 3,035 บาทนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะแจ้งยอดเงินของกรุงเทพมหานคร